แนะนำดาวรุ่งน่าสนใจในเอพิล2022นะครับแจ็คคิลี่หรือแจ็คคิวมาเชลลัตตีนะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกทางกลับขวาหรือปีกขวานั่นเองนะครับเป็นดาวรุ่งชาวแคนาดานะครับอยู่ทีมโตรอนโตในอเมริกานะครับค่าพลังน่าจะขึ้นสูงสุดแล้วหลังจากเล่นมา 6-7 ซีซั่นนะครับก็ดีดูดีใช้ได้ทีเดียวเชียวนะครับมีความไวค่อนข้างสูงส่งบอลค่อนข้างดียิงก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพวกการตัดสินใจความคิดความอ่านการทำงานตามคำสั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างครีเอทีฟนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ย10นะครับแล้วก็ bravery ความกล้าใช่ไหม4เองนะครับส่วนการทำงานตามคำสั่งอย่าง work rate นี่ก็แค่10เองครับผมก็นอกนั้นก็ถือว่าดีนะครับความคล่องแคล่วคล่องตัวครับสามารถสปอร์ตตัวอะไรพวกนี้นะครับดีหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะปั้นแล้วลุ่งได้ไม่ยากนะครับผมทีมระดับกลางๆถึงทีมระดับใหญ่ขึ้นไปก็ลองเอาไปปั้นกันได้นะครับแต่ระวังติดโบคอมินนะครับถ้าเอาไปเล่นในลีกอังกฤษนะครับถึงแม้จะมีสัญชาติ2เป็นจาเมกาด้วยก็ยังติดโบคอมินอยู่ดีนะครับผมจะคิวมาเชลลัตตี้ปีขวาดาวรุ่งชาวแคนาดาจากโตริโต้ครับผม